ัสดีค่ะ Push Me If You Can วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยเรายังค้างที่เก๊ก3ของมวยตระกูลหยางอยู่นะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะโอ้ก็ได้ไปฉีดวัคซีน AstraZeneca ไปเรียบร้อยแล้วเข็มแรกนะคะก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวจนต้องหยุดไปสัก 2-3 วันนะคะนอนพักนิดหน่อยตอนนี้กลับมาปกติดีแล้วค่ะต้องบอกว่าโรคเนี่ยมีอยู่หลายโรคนะคะมันไม่ใช่มีแค่โควิดเท่านั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยพวกเราคงจะต้องฝึกกำลังภายในดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคเหล่านั้นให้ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรำกันเลยค่ะThank you.
พื่อนๆสามารถฝึกกำลังภายในโดยการรำมวยแบบนี้ได้ที่บ้านนะคะต้องบอกว่าการฝึกรำมวยเนี่ยมันเป็นการท้าทายแล้วมันก็เป็นการฝึกสมาธิกับสติเรามากเลยที่สำคัญมันช่วยฆ่าเวลาได้ดีมากๆเลยค่ะเมื่อทำแล้วนะให้สังเกตเลยหุ่นจะดีขึ้นนะคะร่างกายจะผ่อนคลายมากขึ้นเราจะสามารถเหยียดยืดได้มากขึ้นก็จะทำให้การปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะจนหายไปในที่สุดนะคะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ต้องกระเด็นไปเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญมากๆคือเป็นยานอนหลับชั้นดีค่ะคือเพื่อนๆจะนอนหลับสบายเลยคืออาการที่แบบนอนไม่หลับนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะเอาเป็นว่าฝึกแล้วนะคะเพื่อนๆมีอาการยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามไทชิดีว่าด้วยนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย